สวัสดีค่ะพี่อาตีสวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนโอเคครับมาเจอกันับเราสองคนใน Comprehensive ไทยนะครับใช่แล้วค่ะโอเคอวันนี้เรามาเจอกันวันวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์เห็นไหมแบ็คกราวด์สีม่วงวันเสาร์สีม่วงนะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่ครับวันนี้ วันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบสองเดือนกรกฎาคมค่ะอืมอ,อ,อ่วันเสาร์ที่ยี่สิบสองเดือนกรกฎาคมนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหรือว่าพศสองพันยี่สิบสามนะครับอ,อ่ตอนนี้กี่โมงแล้วใช่แล้วค่ะพี่อันตี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบเอ็ดนาทีค่ะ อ่าสิบเอ็ดโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับกับมาเจอกับเราสองคนวันนี้อ่าพื่อนทีมกำลังจะเขียนครับเขียนอะไรกำลังจะเขียนแต่ลืมว่าใส่แบ็คกราวอ๋อเขียนไม่ได้เหรอเวลามีแบบ็คกราวเขียนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับนักเรียนรู้แล้วนะเขียนไม่ได้นะยนไม่ได้นะครับอื้มอ่า ก็วันนี้พีแตี้มีหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งนะครับมาแนะนำนักเรียนนะครับแต่หนังสือเล่มที่จะแนะนำเนี้ยเป็นหนังสือของคนไทยนะถ้านักเรียนจะไปหาอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษเออเหมือนจะมีนะพีแตี้คิดว่าคิดว่ามีนะมีไหมอ่าแต่เป็นคนไทยเขียนนะมีเวอร์ชั่นที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วหนังสือเล่มเนี้ยอ่เป็นหนังสือที่เขาแจกฟรีนะครับอ่า มีทำเป็น P D F เหรอ<ล>เรียมกำลัง <PDF S 2> จะถามว่าครับว้าวดีจังตอนแรกที่พี่อาตี้บอกว่าเป็นหนังสือที่แปลไปเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเรียมก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นหนังสือที่หลายๆคนอ่านจนขายดีมากๆแต่เขาไม่ขายหรอ ถ้าเป็นหนังสือเล่มเขาขายแต่ว่าขายราคาถูกขายราคาถูกเพราะเขาต้องการให้คนเนี่ยได้ได้รู้กับเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือนี้นะครับอ่าแล้วก็มีแปลเป็นทําเป็นไฟล์ pdf ในอยู่ในเว็บไซต์ของเขาแล้วเปิดให้คนดาวน์โหลดฟรีอ่าหรือถ้าคนที่ <Wow. S 1> ไม่สะดวกในการที่จะอ่านก็มีคนที่เอาหนังสือของเขาอ่ะ ไปอ่านเป็นเป็นเสียงบันทึกเป็นเสียงเรียกว่าเป็นหนังสือเสียงก็สามารถหาฟังได้ใน y o YouTube นะใช่อ๋อดีมากเลยใครเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้คะอยากรู้มากผู้เขียนและหนังสือชื่ออะไรอ่าชื่อหนังสือก็คือเสียดายคนตายไม่ได้อา่านนะครับคนเขียนก็คือคุณดังปรินนะครับนี่ อ่าพี่รตีใส่ใส่ที่อยู่เว็บไซต์ของเขาไว้ให้ตรงนี้นะครับดังตรินชื่อของเขานะยคุณดังตรินดอแล้วก็อันนี้เป็นอ่อที่อยู่ของห <"D ang S 1> นังสือเล่มนี้นะครับแต่ถ้าเข้าไปที่ดังตริน n o o m เลยก็จะมีหนังสือเล่มอื่นๆของเขาอีกที่เขียนนะครับอ่าใช่ชื่อเขาปแปลกๆเนาะ <c oughs> แต่รู้จักนะเรียนรู้จักอ่าคุณดังตรินชื่อแปลกชื่ออ่อถ้าเป็นคน คนที่เกิดในช่วงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยหรือช่วงควตี้หรือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อที่เป็นมีลักษณะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ทุณปินก็ควอตี้ uh ก็คิดว่าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนกันนะครับอ,อใช่อ,อแล้วมันน่าสนใจยังไงคะพี่อาที่หนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไงหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของอ ทำไมเราถึงเกิดมาเกิดมาแล้วทำอะไรแล,แล้วถ้าเราตายแล้วเราไปไหนอที่ตั้งชื่อที่ตั้งชื่อเล่มนี้ว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะก็ไม่มีโอกาสมาอ่านหนังสือเล่มนี้ทําให้ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงจะเกิดมาอีกทําไมเราถึงจะเกิดมาแล้วเราควรจะทําอะไรหรือว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนเขาก็เลยให้ชื่อหนังสือนี้ว่าเสียดาย เสียดายที่คนตายยังไม่ได้อ่านเล่มนี้ตายซะแล้วนะครับอือเอาลิมก็ยังไม่ได้อ่านนะก็ยังไม่ตายก็ยังมีโอกาสเนียครับไม่ตายยังมีโอกาสมีโอกาสยังไม่น่าเสียดายนะครับถ้าไม่ได้อ่านแล้วจะเสียดายนะครับออันนี้ก็คือจริงนะบางคนเขาก็มีคำถามนะว่าเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมลิมก็เป็นคนหนึ่งที่มีคำถามว่า ทำไมเราถึงเกิดมาเราเกิดมาทําไมถามตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วเวลาที่เรียมเจอคนอื่นใช่ไหมใช่เวลาที่เจอคนอื่นเจอเพื่อนแล้วสิ่งที่เรียมถามเพื่อนก็คือเราเกิดมาทําไมหรอคิดดเ๋อยเป็นเด็กที่อะไรรู้ว่าหลายๆคนหลายๆคนก็ก็น่าจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเกิดมาเราเกิดมาแล้วต้องทําอะไรแล้วก็พยายามหาความ าหาคำตอบนะครับของตัวเองบางคนก็ได้คําตอบบางคนก็ไม่ได้คําตอบหรือบางคนก็อาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ก็เหมือนก็ได้นะ <c oughs> อพอเกิดมาแล้วก็อะมีชีวิตใช้ชีวิตทํางานหาเงินซื้อข้าวกินไปเที่ยวพักผ่อนมีลูกมีครอบครัวแล้ววันหนึ่งก็ตายไปโดยที่ไม่รู้ไม่ได้คิดเลยว่าที่จริงแล้วเราเนี่ยเกิดมาบนโลกเนี้เกิดมาเป็นคนเนี่ย เราเกิดมาเพื่ออะไร,เ,รเกิดมาทําไมหรือว่าควรจะต้องทําอะไรที่เกิดมาแล้วใช่อซึ่งในห oh. นังสือเล่มนี้เขาก็จะบอกเขาก็จะบอกเป็นโครงเป็นโครงเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นแผนที่แล้วกันเป็นแผนที่ oh. อ่าเป็นเส้นทางของของการมีชีวิตการเกิดการตายของเราแล้วก็วนไปตามตามความเชื่อในศาสนาพุทธที่ ที่คนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นวัฏจักรเป็นวงเวียน,นอ่ะอ๋อวัฏจักรว่าเกิดแก่เจ็บตายต,ต,ต,ตายแล้วก็กลับมาเกิดอีกครั้งหนึง่งใช่ใช่แล้วก็แก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายซ้าๆวนๆเป็นวัฏจักรใช่แต่ในในหนังสือเล่มนี้เขาจะอธิบายมากกว่าวงจรของการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่านอกจากการที่ ในศาสนาพุทธเราเชื่อว่านอกจากการที่เราได้กเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังมีการเกิดประเภทอื่นๆอยู่อีก mm hmm. อยังมีโลกของเทวดาโลกของนรกโลกของสัตว์สัตว์หมูแมวไก่พวกนี้เป็นเป็น,ปนก็เป็นโลกของสัตว์อีกโลกหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์เพียงแต่ว,ว่าอยู่อยู่ในเรียวกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับมนุษย์คือเรามองเห็นได้เพราะว่าอยู่ในในสภาพของสัตว์ นะครับแต่ก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะครับเ,เขาก็จะให้เหตุผลเหมือนกันว่า,าทำอะไรมาหรือเคยทำอะไรจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ต้องไปเกิดเป็นเทวดาได้ไปเกิดเป็นสัตว์ในภูมิต่างๆาที่พี่อตี้พูดถึงตอนนี้ก็คือคนเวลาตายไปแล้วมีโอกาสเกิดไปเป็นสัตว์หรือว่าเวลาคนที่ใช้ชีวิตเกิด แกเจ็บพอตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ได้เหรอใช่ใช่อ่าก็มีโอกาสในเล่มนี้ก็จะก็จะเล่าให้ฟังแบบไม่ได้ละเอียดนะครับแต่จะบอกว่าเป็นแนวทางอ่าใช่ครับถ้าคนอยากนักเรียนที่อยากรู้ละเอียดมากกว่านี้นะครับก็สามารถไปศึกษาได้นะครับแต่ในเล่มนี้จะบอกอแนะนําเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอือหืมอ่า ที่มาที่ไปอย่ปงเช่นปกติแล้วเวลาคนเวลาคนที่เกิดมาเราก็เกิดจะมีมีความสงสัยบางอย่างบางคนก็อาจจะมีความเชื่อว่าการที่เราได้เกิดมาเนี่ยอยู่ๆก็เกิดมาเป็นความบังเอิญไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะครับอ่าหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดว่าคิดว่าเกิดมาจากมีมีมีผู้สร้างของเราเคยได้ยินไหมมีผู้สร้างเราให้เกิดมาบนโลกนี้แล้วก็ทำหน้าที่บางอย่าง นะครับบางบางคนก็เชื่อแบบนั้นในบางศาสนาก็เชื่อแบบนั้นซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดะอตอนตอนที่โลกเริ่มมี AI เนี่ยแหละทำให้เรียมคิดว่าแล้วมีใครสร้างเราขึ้นมาหรือเปล่าตอนที่เราพนุษย์เนี่ยสร้างเอไอเรียมก็เริ่มคิดแล้วว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดเราถูกสร้างมาจากใครสักคน แต่ก็เป็น AI ยังถูกสร้างแล้วมนุษย์จะถูกสร้างหรือเปล่าเนาะก็มีคนที่คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดเราสามารถคิดได้แล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้บอกว่ามีอย่างที่เกิดมาด้วยความบังเอิญใช่ไหมบังเอิญก็เกิดมาแล้วก็ทําหน้าที่ไปใช้ชีวิตไปทํางานหาเงินอมีครอบครัวก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ตายไปก็คือจบอันที่สองก็คือมีผู้สร้าง Mm. แบบอันที่สามอันที่สามก็คือ,อเชื่อว่าคนเกิดมาเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตทําให้เราได้เกิดมาสิ่งที่ทําทเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีอ,หร,อหรือไม่ดีค่ะหรือไม่ดีก็ได้รวมๆกันทั้งหมดที่สิ่งที่เราเคยทํามาถ้าดีก็จะทําให้เราไปเกิดเป็นอาจจะเป็นคนที่ มีเงินมีชื่อเสียงมีการงานดีๆอ่ามีความสุขนะหรือถ้าเคยทําไม่ดีมาก็อาจจะเกิดเป็นเป็นสัตว์หรืออาจจะเกิดเป็นอ่าอย่างอื่นที่ไม่มีความสุขนะครับอ่าก็เป็นไปได้นะครับอ่าเ,เพราะฉะนั้นการการที่คนเราเกิดมามีความแตกต่างกันก็ในความคนที่เชื่อในข้อสามเนี่ยครับก็อ่าทำให้เชื่อว่าเพราะว่าคนนั้นน่ะเคยทําสิ่งที่ดีและเคยทําสิ่งไม่ดีไว้ในอดีตเนี่ยนะแล้วก็ทําให้ได้มาเกิด แต่ตอนที่มาเกิดเนี่ยทุกคนก็จะจะลืมหมดทุกอย่างว่าเคยทําอะไรไว้นะครับแล้วก็มารับรับผลที่เราเคยทําไว้ในอดีตอ,อในชาตินี้ใช่ครับอันนี้ก็คือโครงร่างคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นจะแบ่งอจะแบ่งเป็น เป็นสามหัวข้อหลักๆที่จะอธิบายในหนังสือเล่มนี้หัวข้อแรกก็คือเกิดได้ยังไงทําไมเราถึงเกิดมาได้หัวข้อ,อที่สองก็คือเราก็เรียนอยู่แล้วนี่เราเรียนในวิทยาศาสตร์่ว่าเราเก<อ>ิดมาได้ยังไงใช่ใช่<笑><笑>แต่คนละแบบใช่ไหมเ,เขาจะเล่าคนละแบบในวิทยาศาสตร์อบอกแค่ส่วนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะมีเกิดได้ยังไงตายแล้วไปไหนอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวนะครวตีหาอ๋อเกิดมาจากอะไรเดี๋ยนะครับอเกิดมาได้ยังไงตายแล้วไปไหนแล้วก็อแล้วถ้าเกิดาตายแล้วจะกลับมาเกิดอีก มันทําอะไรยังไงหรอ,อท<ำ>ํ<ร>าอะไรไ,ไว้คือตอนที่เราอยู่เนี่ยเรามีตอนที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องทําอะไรอ่าใช่ครับเกิดได้ยังไงตายแล้วไปไหนทําตอนที่มีชีวิตอยู่ต้องทําอะไรสามหัวข้อนี้ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายอธิบายอธิบายใช่เริ่มอยากรู้เลยไหมเกิดมามเกิดมาได้ยังไงอเกิดมาได้ยังไงใช่ ถ้าพูดถึงเรื่องของการเกิดเนี่ยในศาสนาพุทธในศาสนาพุทธนะเราเชื่อว่า,าการที่จะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีความยากมากๆอ่าเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ควรวตี้บอกการเกิดมันมีอยู่สามโลกใช่ไหมมีเทวดามีมนุษย์สัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีอาจจะเป็นนรกค่ะอ่า,อาการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนเนี่ยอ่า คนหรือมนุษย์นี่มีความหมายเหมือนกันนะครับอ่า <Yeah. S 1> โอเคการที่จะเกิดเป็นคนแล้วก็ได้เจอกับศาส,สนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่ามันยากมันยากถึงเขาเปรียบเทียบกับเขาเปรียบเทียบกับแอกแอกก็คือแอกก็คือสิ่งที่เวลาควายควายหรือวัวที่ไถนานะครับจะต้องใส่แอกเพื่อเพื่อลากคันไถไป แอกก็จะเป็นเขาจะเอาคอใช่เขาจะเอาแอกมาใส่ตรงนี้ใช่ใช่ครับคือเขาเปรียบเทียบว,ว่าแอกเนี่ยลอยอยู่ในทะเลแอกมันจะมีห่วงกลมๆที่ให้วัวเอาคอใส่เข้าไปใช่ไหมครับลอยอยู่ในทะเล<ภ>นะลมลมทางที่ตะวันอ,ออกพัดไปทางที่ตะวันตกพัดแอกลอยไปทางทิศตะวันตกลมทางที่ตะวันตกพัดแอกลอยไปทางทิศตะวันออกอ่แอกก็จะลอยไปลอยมาอยู่ในทะเล ลอยลไปเรื่อยๆก็คือไม่ได้อยู่นิ่งๆใช่ไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วก็มีเต่าตัวหน,นึ่งเต่าตัวเนี้ยเป็นเต่าที่าตาบอดตาบอดกี่ข้างคะพี่อาทิตาบอดสองข้างเลยตาบอดสองข้างแบบนี้ก็มองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นเลยทุกๆทุกๆหนึ่งร้อยปีทุกๆหนึ่งร้อยปีเต่าตัวนี้จะมีโอกาสว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็มาหายใจบนผิวน้ําครั้งหนึ่ง หนึ่งร้อยปีอ่าหนึ่งร้อยปีขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้นะว่าขึ้นมาตรงไหนอโอกาสที่เราจะเกิดเป็นเป็นเป็นคนแล้วมาเจอกับศาสนาพุทธเท่ากับโอกาสที่เต่าจะโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในในห่วงแอกพอดีอ่านี่คือความยากของการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อ๋อเขาแบบเหมือนพูดให้เห็นว่า แอกมันก็เคลื่อนที่เนาะใช่มันก็ขนาดคนเราลอยมาขนาดมีตาดีๆจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาในแอกที่เคลื่อนที่ก็ยังยากใช่แต่อันนี้เต่าเต่าตาบอดแถมแบบใช้เวลาร้อยปีจะขึ้นมาครั้งหนึ่งอื้มอูนานกันเนาะยากใช่พวกเราต้องดีใจที่ได้เกิดเป็นคนได้เกิดเป็นมนุษย์นะใช่ใช่อ่า แล้วอันนี้การเกิดแล้วมันเป็นยังไงคะพี่อาร์ตี้เกิดายากเมื่อกี้<ง>ที่ที่น้องเลี้ยมบอกว่าการเกิดอ่ก็เกิดมาจากวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอธิบายในแง่ของโอเคเวลาที่คนจะเกิดก็ต้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมอ่ามีพ่อมีแม่แล้วก็คนที่เป็นแม่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะต้องมีไข่อ่าม,มีไข่อยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีพ่อนะครับก็มาอ่า ประกอบกิจกรรมกันนะครับทําให้เกิดลูกแต่โอกาสที่จะเกิดก็จะยังไม่เกิดขึ้นถ้าถ้ายังไม่มีสิ่งที่สามก็คือ,อคู่ที่เปรียบเทียบเป็นเป็นจิตจิตของของคนคนนั้นใช่จิตของคนคนนั้นน่ะต้องมีด้วยในทางวิวทยาศาสตร์จะได้แค่พ่อแม่แล้วก็ไข่ที่สุกนะครับคู่กัน ยังไม่ทาให้ให้ให้เกิดมาเป็นคนได้เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าอา่มีพ่อแม่บางคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็แต่งงานกันแล้วอยู่กินกันมานานนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้เพราะว่าไม่มีข้อที่สามนี้ไม่มีจิตของของอดวงวิญญาณที่จะเข้ามาในในในท้องของแม่เพื่อทำให้เกิดเป็นคนหนึ่งคนได้ต้องประกอบไปด้วยสาอย่างนี้ เขาพูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงใช่ก็คือข้อที่สามเนี่ย,ยวิทยาศาสตร์ยังบบไปไม่ถึงว่าอ่ายังไม่มีจิตแต่ในทางอ่าในหนังสือเล่มเนี้ยก็เอามาจากเอามาจากพระไตรปิฎกนะครับเขาก็สรุปว่ามันมันต้องประกอบไปด้วยจิตอีกอย่างหนึ่งทําให้เกิดเป็นคนขึ้นมาได้อืใช่ใช่แบบยิ่งยิ่งฟังเรื่องนี้เยอะๆแล้วก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าที่จริงแล้วเราถูกสร้างมาแบบนี้จริงหรือเปล่า มันมันทำให้เรียมยิ่งแบบรู้สึกว้าวที่แบบถ้าเกิดเราถูกสร้างหรือว่าทำให้เกิดขึ้นมาแบบนี้จริงๆมันมหาศจรรย์นะมีความรู้อีกหลายอย่างเลยที่เรายังไม่รู้อืมอืมอืมอ่ทีนี้เป็น,<ค>นยังไงต่อคะอ่ะอ่าคนที่อ่าจะมาเกิดมีจะมาเกิดกับพ่อแม่นี้ได้ก็ต้องมีก็ต้องมีเรียกว่ามีบุญเพียงพอ นะครับเคยทำความดีมามากพอนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะครับซึ่งบุญท,ที่ทำนี้เขาก็จำแนกไว้เป็นสามประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือบุญที่เกิดจากการให้เป็นทานก็คือการให้ทรัพย์สินให้เงินให้สิ่งของเป็นสิ่งของของเราอะแล้วก็ให้คนอื่น ก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทรัพย์เป็นทานข้อที่หนึ่งนะครับอ่าข้อที่สองเราการให้มาเปิดมาเกิดได้นั่นหรออ่าทําให้เรามีโอกาสที่จะมาเกิดได้ในอนาคตถ้าเราต้องตายไปแล้วนะครับโอเคอ่าก็คือการให้รั์เป็นทานข้อสองก็คือการให้การให้ทาเป็นทานนะครับอ่าทำก็คือการช่วยให้เขา คิดได้การให้ความรู้การสอนผู้คนทำให้คนได้มีความรู้แล้วเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ต่อไปอันนี้ก็คือเป็นการให้ทำเป็นการให้ทำมาทานนะครับให้ทําให้เขามีสติให้เขาเห็นในสิ่งที่ถูกต้องเห็นในสิ่งที่ควรทํานะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการให้ให้อภัยทานนะครับ ให้อภัยใช่ก็คือการให้อภัยการไม่โกรธการยกโทษให้คนที่ทําความผิดให้เขาได้มีโอกาสปรับตัวมาเป็นคนดีแล้วก็ทําเรื่องดีๆต่อไปนะครับอ่าเป็นการให้อภัยคนอื่นนะครับอืม <Okay. S 1> ทั้งสามทั้งสามนี้จะทําให้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่อาตีอ่าก็จะทําให้อ่อจิตต้องเรียกว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณของคนคนนั้นนะอ่ามีความสุขแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ดี นะเพราะว่าการให้ทําให้เรามีความสุขการทําให้คนอื่นเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยความรู้เนี่ยเนี่ยก็ทําให้เรามีความสุขทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยก็เป็นการทําความดีนะครับใช่นะครับอนอกจากการให้ทานแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการรักษาศีลด้วยนะครับรักษาศีบพี่เตี้รักษาศีลยังไงคะพี่เต้รักษาศีลไหม รักษาศีลเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือสำหรับาาชาวพุทธเองนะครับเราก็จะรักษาศีลห้ากันเป็นประจำนะครับศีลห้าก็น่าจะเคยพูดไปแล้วในคลิปอื่นๆนะครับเรื่องของสีลห้าเดี๋ยวควอี้รีว,วริวเร็วก็คือสีลห้าข้อก็คือข้อหนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นะไฆ่าสว์ห้ามฆ่าสัตว์อไม่ลักขโมยไม่ลักขโมยของผู้อื่นนะครับข้อสามก็คือไม่ ประพฤติผิดในการใช่ไม่ไปแย่งชิงผู้หญิงหรือว่าลูกของใครที่เขาไม่ได้อนุญาตนะครับอที่ผิดกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อสี่ก็คือไม่โกหกไม่โกหกไม่พูดที่ไม่ดีไม่พูดสิ่งที่เป็นการทำร้ายคนอื่นหรือให้ร้ายผู้อื่นหรือสร้างสิ่งที่ไม่จริงนะครับอส่วนข้อห้าก็คือการไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเหล้านะครับอก็อันนี้ก็เป็นศีลเบื้องต้นนะครับออื ใช่แล้วรักษาศีลได้แล้วมันยังไงต่อคะพี่อ,อาทิตย์ทำทานรักษาศีลใช่ก็จะทําให้จิตใจอจิตใจของเราเป็นคนที่คนที่ดีนะครับอา่าทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นโทษกับบุคคลอื่นนะครับเอเราก็จะมีมีบุญมีบารมีที่สะสมมาก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดในใน ในสภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับได้มันเป็นเหมือนความเชื่อเรื่องศาสนามากๆเลยเนาะอ่าใช่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาการทําความดีการอ่าแต่ข้อเนี้ยเขาจะบอกเรื่องของการเกิดทําไงถึงถึงจะได้เกิดนะครับก็คือที่มาที่ไปก็คือการทําความเคยทําความดีเอาไว้ในอดีตนะครับในชาติก่อนที่จะมาเกิดและทําให้เรามีโอกาสได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึง่ง นะครับอืมส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือตายแล้วไปไหนอ,อไปไหนอ่ะตายก็คนก็พาเข้าไปวัดไงศาส,<ค>นสนาพุทธก็ก<จ>ตายเสร็จแล้วไปวัดไปเผาอือฮอ่าถูกท่านในศาสนาพุทธเราก็เวลาตายแล้วก็คือเอาไปเผาแล้วก็จบใช่ไหมแต่ใ,ในในชีวิตของในวงจรของการมีชีวิตของเราการตายไม่ได้จบ การตายก็คือการผ่านอีกขั้นตอนหนึ่งเหมือนจบจากโรงเรียนประถมแล้วขึ้นโรงเรียนมัธยมแล้วขึ้นไปมหาลัยก็จะเป็นขั้นตอนไปแต่ว่าแต่ว่าความความยากก็คือเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าโลกหลังความตายอะ่ะมันเป็นมันเป็นยังไงนอกจากเราจะตายไปแล้วแล้วเราถึงจะไปเจอมันใช,ใช่ไหมครับเสียดายมากไม่มีใครเคยกลับมาเล่าให้ฟังเลยใช่ไม่ แต่ในในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อสรุปแล้วก็เล่าไว้ให้ฟังแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสไปอ่านนะครับอ่าซึ่งก็ในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะสรุปมานะบางส่วนที่สําคัญนะครับเอามาเล่าให้ฟังว่าอหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนนะครับเขาก็เขาบอกว่าอตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรา ทำอะไรไว้บ้างนะครับก่อนที่จะตายเนี่ยนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของต้องเรียกว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยภาพของสิ่งที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยจะปรากฏขึ้นจะปรากฏขึ้นต่อ,ห,อหน้าเราว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ด,ด,มดีสิ่งนั้นน่ะจะพาให้เราไปสู่ไปสู่โลกถัดไปที่เราจะต้องไปเจออาจจะไปเจอโลกที่มันดีกว่านี้หรือแย่กว่านี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีต อุ้ยมันไม่ใช่การนึกคิดธรรมดาใช่ไหมพี่อาตีภาพที่มันปรากฏในหัวใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเลียมรู้สึกว่าเจอเหตุการณ์อะไรคล้ายๆที่พี่อาตีเล่าใช่ไหมหอนอนสมมุติว่านอนหลับลงไปแล้วก็เริ่มนึกแล้วว่าเออทาอะไรมาเลียมก็อาจจะรีบตื่นก็ได้รีบตื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ตายตายไม่ได้เอ่าใช่บางบางคนก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่ายังไม่ตายก็มีเหมือนกันนะครับก็จะ <G ül ets> ก็จะนึกภาพต่างๆที่เคยทําำในอดีตสิ่งต่างๆที่เคยทำากตอนที่ดีใจมากๆหรือตอนที่เสียใจมากๆหรือตอนที่ทําสิ่งที่เ,เราเรามีความรู้สึกว่ามันประทับใจมากๆภาพนั้นก็จะย้อนกลับมาเราทําให้เราคิดถึงมันได้นะครับแต่การที่กอนที่เราจะตายเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้ว่าภาพนั้นน่ะมันจะเ,เรียกว่าเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการทบทวนถึงสิ่งที่เราทํานะครับ และสิ่งที่เราทำแล้วมีผลมากที่สุดอ่าอย่างเช่นทําแล้วทำความดีมากๆนะครับความดีที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะก็จะพาเราไปสู่อ่าการเกิดใหม่ในที่ที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราได้ทำไว้นะครับแต่ถ้าในอดีตในอดีตเราทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มากๆสิ่งที่ไม่ดีนั้นเน่ยก็จะพาเราไปสู่อที่ใหม่ที่อาจจะแย่กว่าเดิม หรือว่าเป็นที่ที่ไม่ดีโใช่ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นที่ความคิดของเราตลอดเลยเนาะอ่าเกิดจากสิ่งที่เราทําไว้ในอดีตสิ่งที่เราทำอ่าทําให้เรามาเกิดเป็นเราในวันนี้แล้วสิ่งที่ทําที่เราทําไว้ในอดีตทําให้เรามีความคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ในปัจจุบันนะดี่ทาให้เราทําสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน แล้วสิ่งที่อยู่ทเราทําในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีผลไปยังอนาคตของเราใช่เรงก็คิดว่าถ้าเกิดเรารู้เรารู้แล้วก็เราจับตัวเองได้สังเกตตัวเองได้เราก็มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้นะใช่ใช่ในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะบอกเ,ออเหตุผลว่าใครที่เคยทำอะไรมาแล้วได้ผลเป็นแบบไหนอ่า ใช่เขาก็จะแนะนําไว้เราก็อาจจะเวลาเราอ่านแล้วก็จะสามารถหลีกเลี่ยงไว้อ๋อไอ้ทาแบบนี้มันไม่ดีต่อ,เ,อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อตัวเราเราก็ไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งที่มันจะไม่ดีต่อตัวเราไม่ดีต่อคนอื่นเราก็ไม่ทําไม่ทําไม่ทําแล้วก็เลือกทำํำเฉพาะสิ่งที่เมื่อทําแล้วเนี่ยมันจะดีต่อตัวเราดีต่ออนาคตของเราดีต่อคนอื่นๆด้วยอ ก็จะช่วยให้เราม hmm. ีสติช่วยให้เราคิดถึงคิดมากๆคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทำคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำสิ่งต่างๆที่อาจจะดีหรือไม่ดีใช่ใชแต่บาง,บางที<บ>เราก็ต,ต้องผ่านประสบการณ์ก่อนเนาะ,ะบนตอนเด็กๆอะความอตอนเด็กๆเ,เราก็มีความเชื่อหรือความความคิดบางอย่างที่คิดว่า<ม>เอ้ยแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วทำแบบนี้แหละดีแล้ว แต่พอโตขึ้นเรียมก็คิดว่าโอ้ไม่น่านเลยตอนนั้นถ้าเกิดกลับไปบอกตัวเองได้หรือว่ากลับไปแล้วเอาสิ่งที่เรียมพูดออกไปกลับมาได้เรียมก็รู้สึกว่ามันก็มีบางช่วงที่อยากทําแบบนั้นเหมือนกัน mm hmm. แต่ก็เวลาแต่ก็ทําให้เรียมรู้ว่าเวลาที่เราทําผิดแล้วตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถเปลี่ยนไปทําสิ่งใหม่ก็ได้ที่เรามีประสบการณ์แล้วว่า มันไม่ใช่ใชสิ่งที่ดีก็แ,แค่เปลี่ยนใช่อืมอ่านั่นก็คือเราสามารถเรียนรู้แล้วก็คิดจากประสบการณ์ที่เราเจอครับอ่าแต่ในหนังสือเล่มนี้สรุปจากประสบการณ์ที่อ่าในช่วงชีวิตที่ยาวอาจจะยาวกว่าช่วงชีวิตของเราเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นของคนอื่นเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราไว,แว้แล้วอ่าแล้วเราก็อมาปรับใช้กับตัวเรา นะครับไม่ต้องไปเจอกับตัวเองไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปลําบากเองไม่ต้องไปทําผิดเองเราก็เลือกทําสิ่งที่ดีๆกับตัวเราได้เลยนะครับได้ค่ะแล้วเลียมก็คิดว่าเวลาที่มีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายครับมันมีอิทธิพลต่อหลายๆคนมากเลยนะที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าก็เลยรู้สึกกลัวนิดหน่อย หรือว่าบางคนก็จะกลัวมากๆแล้วก็คิดว่าต้องทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าดีต้องทำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คนอื่นคิดว่าดีสิ่งที่พ่อแม่คุณครูสังคมบอกว่าดีเพราะว่าถ้าเกิดตายไปอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหน,น,นหรือเปล่าใช่ใชแต่มีคนบอกว่าถ้าเกิดทำไม่ดีมันต้องตกนรกไปอยู่ใน<ม>ที่ที่ไม่ดีมากกว่านี้ใช่ แต่สาหรับรบพียรตี้นะพียรตี้คิดว่าอบางทีเราอาจจะไม่ต้องเราอาจจะไม่เชื่อแต่เราทําสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีต่อตัวเราดีต่อคนอื่นๆรอบตัวเราแค่นั้นพียรตี้คิดว่าโอเคแล้วนะไม่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์ไม่ทําให้คนอื่นมีความทุกข์โอเคแล้วใช่ค่ะก็คือมันมันรับรู้ได้ตอนนี้ ไม่ต้องรอถึงว่าตายแล้วค่อยแบบเอาไปสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยดีกี่เปอร์เซนต์ชั่วกี่เปอร์เซ็นต์อ่าไม่ต้องรอเราสามารถทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ทาสิ่งที่ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะครับก็ทําให้เรามีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับอใช่ใช่ค่ะก็เป็นหนังสืออีกเล่มเล่มหนึ่งนะที่เดียมได้ยินชื่อหนังสือมานานมากๆแต่ก็ยังไม่เคยอ่านนะ นานมากนานมากเปลี่ยนปกมาหลายรอบนะเพียรตี้เคยอ่านมันตั้งแต่น่าจะสักประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นหน้าปกไม่ได้เป็นสีนี้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำเงินใช่เขามีเรื่องเล่าอะไรที่น่าสนใจก็ไม่รู้นะมีเยอะเลยมีเยอะเลยมีเยอะเลยมีการเปรียบเทียบการอ,าอาบอกถึงที่มาที่ไปทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นคน ทำไมถึงเป็นผู้ชายทำไมถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงทำไมถึงเกิดมามีหน้าตาดีมีฉลามีสมองที่ฉลาดนะเขาบอกถึงที่มาที่ไปนะใช่โอเคถ้าสนใจนักเรียนได้ฟังล้วคิดว่าน่าสนใจได้ที่ลิงก์นี้นะครับเป็นภาษาหนาไมคฮาบี้ฮาี้ หนังสือหนาหรือว่าบางๆนะหนังสือเล่มที่พี่อตี้อ่านเนี่ยประมาณสองร้อยหน้าแต่เล่มนี้เขาสรุปมาให้แล้วเวอร์ชั่นเนี้ยเขาสรุปมาให้แล้วหรือประมาณหนึ่งร้อยหกสิบหน้าโดยประมาณอืมใช่ใช่ครับโอเคน่าสนใจนักเรียนก็ไปดาวน์โหลดมาฝึกอ่านภาษาไทยได้ได้ใช่ครับจะได้ไม่เสียดดยนะครับ <laughs> หรือว่าฟังก็ได้ฝึกฟังเขาจะมีหนังสือเสียงอ,อยู่ มีหนังสือเสียงด้วยสามารถฟังเป็นเป็นเสียงเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับนะเป็นคนไทยอ่านนะเป็นอ่านเวอร์ชั่นภาษาไทยใช่ครับดูสิว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านมันมีอะไรที่เราต้องน่าเสียดายที่คิดว่าน่าจะใช้ชื่อว่าเสียดายคนที่เป็นอยู่เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้อ่านมากกว่านะ อ่า mm hmm. uh, เพราะว่าถ้าเราถ้าเราได้รู้ก่อนเราก็สามารถปรับปรุงแล้วก็แก้ไขก่อนได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้อ่อเราถึงวันที่เราจะต้องตายครับใช่ค่ะพี่อาิแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอ่าใช่ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คราวหน้านะครับเราจะมีอหนังสือดีๆรายการดีๆหรือว่า เรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวค่อยติดตามกันในช่องนี้ครับ Conference ส่งไทยใช่ค่ะใช่คเราเจอกันครั้งหน้าค่ะพี่อตตี้เจอกันครั้งหน้าค่ะนักเรียนครับผมายบาสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนสว,ส,สวัสดีครับนัรเรียนายบาย